ครับมาต่อเนื่องกันเลยนะครับผมเมื่อกี้นี้นะครับเราใช้พิน13เป็นเอาต์พุตเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเสียงนะครับทีนี้ถ้าผมย้ายนะครับพุตบัตตอนมาที่ขาใหม่หรือว่าพินดิจิตอลขา2ล่ะนะครับถ้าผมย้ายมาที่ขา2ผมจะให้มันทำงานผมจะทำยังไงนะครับก็คือในส่วนของโปรแกรมเนี่ยนะครับก็จะบอกอยู่แล้วว่าเนี่ยเป็นขา13ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเปลี่ยนมาขา2นะครับผมก็เปลี่ยนเลข13เป็นเลข2นะครับเห็นไหมครับง่ายไหมครับผมเปลี่ยนตำแหน่งตรงนี้แล้วก็อัปโหลดนะครับทำไมต้องเป็นขา2ขา0กับ1เป็นอะไรขา0กับ1ที่ xrx นะครับแนะนำว่าอย่าต่ออินพุตเข้าไปนะครับเวลาเบิร์นมันจะไม่เข้านะครับก็เวลาเบิร์นเนี่ยเพราะว่ามันเป็นขาร่วมกับ usb นะครับขาร่วมกับ usb ดังนั้นถ้าหากว่าเราเบิร์นเข้าไปนะครับมันก็จะไม่เข้านะครับดังนั้นเราให้เราถอดเซนเซอร์ออกก่อนใช้ได้นะครับแต่ละเราต้องถอดเซนเซอร์ออกก่อนแล้วทีนี้เวลาจะเบิร์นอีกทีก็ถอดเข้าถอดออกเสียเวลานะครับผมก็จะประมาณนั้นนะครับทีนี้ผมย้ายกลับมาที่ขา13อีกทีนึงนะฮะผมก็ต้องมาแก้เหมือนเดิมใช่ไหมครับทีนี้ถ้าผมอยากจะในการเขียนโปรแกรมมันมีเทคนิคอีกอย่างนึงนะครับเราสามารถที่จะสร้างตัวแปรนะครับตัวแปรนั้นคือตรงนี้นะครับ g a u n s p i n t นะครับเป็นคล้ายๆกับว่า u ที่ไหน n เป็นคล้ายๆกับว่าผมจะเขียนนะครับบอกตำแหน่งขาไปเลยนะครับบรรทัดเดียวไปเลยนะครับตรงนี้นะครับทีนี้ประโยคนี้หมายความว่าไงก็คือตัวแปรบัตเซอร์เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับขา13นะครับทีนี้ผมมาเปลี่ยนตรงนี้ฮะบัตเซอร์นะครับผมอัปโหลดนะครับผมมันก็จะมาที่ขา13นะครับเพราะว่าผมตั้งค่านะครับให้ขา13เนี่ยมีค่าเท่ากับบัตเซอร์นะครับดังนั้นบัตเซอร์ก็จะอยู่ที่ขา13เห็นไหมครับขา13ก็จะทำงานนะฮะตัวแปรตัวนี้ทีนี้ผมจะเปลี่ยนไปขา2ผมย้ายมาขา2ปุ๊บผมก็เปลี่ยนตัวนี้แค่เลข2ครับอัปโหลดได้เลยไม่ต้องแก้หลายๆจุดนะครับนี่คือเทคนิคการเขียนโปรแกรมเห็นไหมฮะง่ายไหมครับผมลองอัปโหลดนิดนึงนะฮะก็คือถ้าหากว่าเราตั้งโปรแกรมหรือว่าตั้งตัวแปรขึ้นมาเราก็สามารถที่จะประกาศให้มันรับตรงๆแบบนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับง่ายครับอันนี้คือการเขียนโปรแกรมสั่งเอาต์พุตนะครับตำแหน่งที่ต้องการนะครับผมมาเสียบที่13แล้วกันโอเคนะฮะ13นะครับตรงนี้โอเคจะยังไม่อัปโหลดนะฮะเห็นไหมครับง่ายไหมครับทีนี้ในส่วนของบอร์ดก็จะมีทั้งพวกอะนาล็อกเซนเซอร์นะครับอะนาล็อกนี้เดี๋ยวเราจะมาเขียนนะครับในช่วงหน้านะครับก็คือการรับค่าจากตัวอะนาล็อกนะครับนั่นหมายความว่าเราจะใช้ปุ่มบัตตอนและทีนี้นะครับแล้วก็เซนเซอร์แหละนะครับมาแสดงผลนะครับเดี๋ยวไว้ช่วงหน้าสำหรับคลิปนี้อยากจะดูสั้นๆหน่อยนะครับก็ดีนะครับสำหรับไฟล์จะได้ไม่ใหญ่มากนะครับโอเคเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาดูนะครับจะได้เตรียมอุปกรณ์ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับการสั่งงานเอาต์พุตง่ายไหมครับผมอีกอย่างนึงนะครับโทษทีครับทีนี้ถ้าเราจะสั่งให้อานาล็อกเอาต์พุตล่ะนะครับคืออนาล็อกก็ไม่ยากนะครับผมแต่ว่าสมมุติว่าผมต้องการให้ผมอัปโหลดนะสังเกตนะครับผมคือเราต้องสังเกตนะครับอนาล็อกไรนะครับบัตเซอร์ทีนี้ในส่วนของไฮเนี่ยผมจะเปลี่ยนนะครับเป็นตัวเลขคือสูงสุดคือ255นะครับแต่ถ้าต่ำสุดก็คือ0นะครับ0นี่คือไม่ดังเลยผมจะใส่สัก150นะครับอันนี้คือสั่งงานประเภทแบบอนาล็อกนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับรอฟังความเปลี่ยนแปลงนะครับผมยังดังเหมือนเดิมนะฮะเราใส่สัก101นะเรามาดูความเปลี่ยนแปลงนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในส่วนระหว่าง
ใส่การสั่งงานแบบนั้นหรอกเห็นไหมฮะไม่ดังเลยนะครับเอาสัก120ลองดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคือในส่วนของตรงนี้นะครับเป็นการสั่งงานแบบอนาล็อกถ้าเราใช้ LED ต่อนะครับเราจะเห็นแสงที่แตกต่างกันนะครับผมที่ไม่ดังนี้ก็คือบัสเซอร์อาจจะไม่ตอบสนองนะครับความถี่ที่มันต่ำเกินไปนะครับเอาง่ายๆว่าตรงนี้ก็คือสั่งห้อยสั่งเบาสำหรับแสงนะครับก็ลองไปเขียนดูนะครับต่อใส่ LED ดีกว่าส่วนบัสเซอร์เนี่ยมันเป็นตัวที่ออนกับออฟแค่นั้นเองถ้าจ่ายไฟให้มันก็ทำงานถ้าไม่จ่ายมันก็ไม่ทำงานครับส่วนอยากจะให้เสียงค่อยเสียงมาต้องใช้บัสเซอร์ที่เป็นชนิดพาสซีฟนะครับอันนี้มันแอคทีฟนะครับก็ลองไปดูนะครับโอเคครับคลิปนี้ยาวแล้วลืมนะครับโอเคเพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ